โอ้ยเฮ้ยได้ข่าวว่าแกเงินทองติดขัดเหรอนี่นารู้ด้วยแหละครับรายได้ไม่พอใช้อะดิก็พอนะถ้างั้นรายจ่ายเยอะโอ้ยไม่เยอะเลยอ๋องั้นแกก็เป็นหนี้นี่ไม่มีสักบาทเลยครับนะโอ้แล้วแกไปบ่นกับนางลี่ทำไมว่าแกเงินทองติดขัดอ๋อแปลงหมายถึงเงินในกระปุกออมสินเนี่ยครับนะนี่แงมาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ออกสักทีเลยครับสงสัยต้องคิดโอ้โหไอ้อังไอ้แปงเฮ้ยฉันถามหน่อยแกอยากมีรายได้เสริมไหมสนใจครับนะดีถ้างั้นก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ตามไปหาฉันที่ร้านนี่นายจะทำไม่ดีไม่งามให้แปงนะครับไอ้บ้าไม่ใช่อย่างที่แกคิดอ้าวตามมาเหอะตามมานะแม่ทำกระทงเหรอเนี่ยนะที่บอกว่าจะทำให้ร้านเราปังอ่ะใช่ปังปีหน้าดะสิอ้าวแปงไอ้น้องแต่งตัวแบบนี้ได้ยังไงวะไอ้มันคุ้มค่าจ้างไหมเนี่ยกระทงคุ้มอยู่แล้วดีนะสักวันหนึ่งนะแกจะต้องเหมือนน้องหมีเนยเฮ้ยเพราะว่าเขาว่าโด่งดังจากมัสคอตนี่แหละและต่อไปนะควรจะต้องกรี๊ดแกในฐานะน้องปูดำน้องปูดำชื่อน่ารักแต่สภาพน่าถีบมากโว้ยนี่ให้ไอ้แป๋งมันแต่งตัวเป็นน้องปูดำแบบเนี้ยมันจะช่วยร้านเรายังไงอะนะก็อย่างหมีเนยเห็นไหมพอหมีดังร้านเขาก็ดังก็ขายดิบขายดีวันหนึ่งถ้าเกิดปูดำดังขึ้นมานะร้านส้มตำเราก็ขายดีไปด้วยไงเฮ้ยทำแบบนี้มันจะได้เรื่องจริงๆเหรอวะโธ่เชื่อสมองไอ้เด่นสิแปงเดี๋ยวแกเต้นอยู่หน้าร้านเลยนะเดี๋ยวแกเต้นอยู่ตรงนี้เต้นอยู่ตรงนี้แล้วพวกเราก็ช่วยกันถ่ายคลิปด้วยนะถ่ายแล้วก็ช่วยแชร์ด้วยและเดี๋ยวที่สำคัญอย่าลืมติดแฮชแท็กน้องปูดำเด้งดึงช่วยเขาหน่อยช่วยเขาหน่อยเขาอุตส่าห์ลงทุนเผื่อดังขึ้นมาจะได้เกาะเขาไปด้วยนะพร้อมนะเดี๋ยวฉันจะเปิดเพลงนะเต้นเลยนะลองบังนกนกนกไอ้นกบังนกนกนกไอ้นกบังนกนกนกไอ้นกตะแคงตะแคงแบบปูอยู่คนเดียวก็สร้างฝันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันจะดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต